7 ตุลาคม 2565ค่ะวันนี้ตี 5ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน14 เซนติเมตรวัดจากเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้ระดับน้ำได้ทะลุปี2562ไปเรียบร้อยแล้วพื้นที่ริมโขงยังมีพื้นที่อีกประมาณ4 เมตรสำหรับการรอรับการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลนะคะแล้วก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีโอกาสที่ฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 40% ของพื้นที่แล้วก็ยังไม่มีรายงานพายุพัดเข้ามาค่ะวันนี้จะพาไปชมความเดือดร้อนในแปลงเกษตรของสมาชิกเกษตรกรกินสบายใจเราจากหลายพื้นที่พื้นที่แรกนะคะคุณพ่อสงวนจบศรีอยู่ที่ตำบลหมุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีคุณพ่อทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะมีปลูกพืชหลายอย่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวแล้วก็นาข้าวปีนี้น้ำได้ท่วมแปลงเกษตรของคุณพ่อไปดูคลิปบรรยากาศจากคุณพ่อสงวนจบศรีค่ะครับตอนนี้รายงานสถานการณ์นะครับนี่คือบรรยากาศของน้ำท่วมนะครับอยู่ที่บ้านดอนพอกนะครับหมู่2ตำบลบุงแมลงนะฮะอันนี้ภาพรวมนะครับพื้นที่หลายพันไร่นะครับที่น้ำท่วมนะฮะตรงนี้ตัดขาดจากที่บ้านดอนพอกนะครับห่างจากศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ประมาณ1 กิโลกว่าๆนะครับตรงนี้ฮะน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับตรงนี้ศูนย์เรียนรู้ของนายสุวรรณจบตีนะครับคือของผมเองนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นบรรยากาศนะครับคือน้ำท่วมกว้างมากครับเป็นที่ยาวไกลนะครับนี่ครับคือที่มองเห็นนะแสดงว่าน้ำพื้นที่ตรงนี้จะมากกว่าปี62นะครับในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำนิ่งนะครับไม่ใช่น้ำไหลนะฮะครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับอีกหนึ่งพื้นที่คือตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งตำบลนะคะสมาชิกเกษตรกรเราอยู่ที่นั่น10 กว่ารายหลายๆรายก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะมีทั้งท่วมนาข้าวท่วมบ้านเรือนท่วมแปลงมันสำปะหลังนะคะท่วมแปลงผักท่วมบ่อเลี้ยงกบท่วมเล้าไก่แล้วก็มีการอพยพทั้งเรื่องของการอยู่อาศัยแล้วก็อพยพสัตว์ตอนนี้กำลังขาดแคลนอาหารขาดยาสำหรับน้ำกัดเท้าแล้วก็อยากได้เสื้อชูชีพซึ่งวันนี้เครือข่ายเราจะลงพื้นที่แล้วก็นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนค่ะอีกหนึ่งพื้นที่คือลุ่มน้ำลำเซบกตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงบ้านไร้เสียงได้รายงานขึ้นทางเพจนะคะบอกว่าชาวบ้านกว่า10 หมู่บ้านตลอดลุ่มน้ำเซบกเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังตั้งท้องก่อนที่ข้าวจะจมน้ำเป็นภาพที่ค่อนข้างสะท้อนใจมากเลยนะคะชาวนาทำนาทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็ใช้ทุนทรัพย์ด้วยการที่ข้าวจมน้ำทั้งที่อีกไม่กี่เดือนข้าวจะออกรวงเหลืองอลามพร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้จะถูกเก็บไว้กินในครัวเรือนรวมทั้งขายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการทำนาครั้งต่อไปการเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่จมน้ำเป็นทางเลือกเดียวของชาวนาในลุ่มน้ำค่ะชาวบ้านหลายคนได้สะท้อนถึงเรื่องการเตือนภัยบอกว่าภาครัฐไม่ได้มีการเตือนภัยว่าปีนี้เราจะเจอภัยพิบัติน้ำท่วมเทียบเท่าหรือมากกว่าปี2562ในเรื่องนี้ก็เลยมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วนิยามของคำว่าเตือนภัยเป็นยังไงเตือนภัยต่างจากการรายงานข้อมูลในสถานการณ์ปกติอย่างไรวันนี้จึงขอทิ้งท้ายด้วย2 ชุมชนที่มีการรับมือกับภัยพิบัติในปี2565ได้ดีขึ้นค่ะเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นจัดการภัยพิบัติได้เล่าให้ฟังว่าเทศบาลตำบลกุดชุมพูพร้อมด้วยชุมชนตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารได้จัดทำการเตือนภัยพิบัติในท้องถิ่นของตัวเองโดยการใช้เสายามน้ำคุณทัพไทยชุ่มนาเสียวเจ้าหน้าที่วิจัยนะคะได้เล่าให้ฟังว่าปี2562ชาวบ้านประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งนาข้าวก็บ้านเรือนเสียหายกว่า100 คาเรือนปี2563ก็คือปีต่อมาจึงร่วมกันทำงานวิจัยขึ้นมาเขาค้นพบว่าเดิมชาวบ้านติดตามการเจอภัยพิบัติน้ำท่วมโดยการสังเกตที่ตลิ่ง
แล้วก็สังเกตบนต้นไม้ซึ่งตะหลิ่งและก็ต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะทีนี้ก็เลยมาเจอโจทย์ว่าจะดีกว่านี้มากถ้ามีการทำตัวเตือนภัยของชุมชนก็เลยจัดการคิดค้นตัวเสายามน้ำขึ้นมาเสายามน้ำเป็นยังไงเสายามน้ำคล้ายๆธงเลยค่ะจะมีการวางอยู่3จุดในชุมชนซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมจะมี3ขีดที่จะให้สัญลักษณ์ที่จะให้คนที่เป็นชาวบ้านมาดูแล้วก็รู้ว่าระดับภัยที่จะมาถึงเนี่ยมีความรุนแรงประมาณไหนสีเขียวมีความปลอดภัยดีค่ะอยู่ในภาวะปกติสีเหลืองก็คือมีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังสีแดงเตรียมการอพยพซึ่งการเตือนภัยในลักษณะนี้ได้ผลมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านจะเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์รายงานให้ทราบในชุมชนตรงนี้ชาวบ้านสามารถที่จะเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็รับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นและภาครัฐก็คือเทศบาลตำบลกุดชมพูก็ได้ใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะเตรียมศูนย์อพยพแล้วก็ให้การช่วยเหลือชุมชนตำบลกุดชมพูในสถานการณ์ที่มีภัยน้ำท่วมได้ดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งชุมชนนะคะตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงในปี2562เราคงจะเห็นภาพย้ายวัวที่ติดอยู่ในเกาะออกมายังที่ปลอดภัยซึ่งปีนั้นตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงเนี่ยเจอภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่เหมือนกับหลายๆพื้นที่แต่มีปัญหาตรงที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้ทั้งวัวติดอยู่ในเกาะแล้วก็ทั้งรถถูกน้ำท่วมเป็นภาพที่สะเทือนใจมากปีนี้คุณสิริพรสมยาชาวบ้านตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงซึ่งเป็นเกษตรกรในเครือข่ายเราก็ได้เล่าให้ฟังถึงการเตรียมรับมือซึ่งคิดว่ารับมือได้ดีขึ้นกว่าปี2562ค่ะค่ะในส่วนของบ้านท่าเมืองนะคะในปี62นั้นเราไม่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารอะไรชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันขาขนสิ่งของสัตว์ไม่ทันเลยเพราะว่าในความเชื่อของชาวบ้านก็คือเหมือนท่วมเหมือนทุกปีแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ไม่คิดว่าน้ำจะมาไม่ยอมขนสิ่งของขึ้นที่สูงจะขนเฉพาะของที่จำเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ไม่คิดว่าแบบจะท่วมในหมู่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยในปี62แล้วผลกระทบปี62เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมอะไรบ้างเยอะมากค่ะท่วมที่นาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะคะทั้งบ้านเรือนที่นาท่วมหมดเลยข้าวของเสียหายตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆคือน้ำมาเร็วมากแล้วเอาไม่ทันเลยแม้กระทั่งโฉนดที่ดินนะคะโฉนดที่ดินของที่มีค่านี่บางคนไม่ได้เอาไปเลยเอาแต่ตัวออกไปค่ะพอปี2565นะคะเราก็ยังไม่ได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานไหนเหมือนกันแต่ชาวบ้านเราดูจากข่าวค่ะว่ามีพายุเข้าพอเจอเหตุการณ์ปี62วันแรกที่พายุเข้าน่าจะวันที่28นะคะที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวมาค่ะวัวควายนี่ขนขึ้นที่สูงนะคะมีการเตรียมฟางเตรียมอะไรเตรียมคอกวัวไปบ้านพี่น้องญาติพี่น้องที่สูงค่ะมีการขนรถนะคะออกจากหมู่บ้านก่อนที่น้ำจะท่วมทางเข้าหมู่บ้านมีการเตรียมตัวค่อนข้างดีเลยค่ะสำหรับชาวบ้านในปีนี้ก็จะเห็นว่ายังไม่ได้รับผลกระทบอะไรในส่วนของหมู่บ้านนะคะเป็นที่นาที่ได้รับผลกระทบค่ะสำหรับวันนี้สภาพอากาศนะคะวันนี้มีหมอกจางๆแล้วก็ไม่มีปริมาณน้ำฝนแล้วนะคะมาติดตามการรายงานข่าวจากเครือข่ายเกษตรกรกินสบายใจได้ใหม่ในวันถัดไปค่ะ